สดีครับสวัสดีพี่พี่นะเพื่อนชาวยูทูบทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแบงค์เตอร์ซีลอสิถอดฟ้าไฮนะครับเปลี่ยนเผาแขนยกแล้วก็คูลิ่งลุกสูบนะครับเพราะว่าคูลิ่งมันสึกนะครับทำให้หางกระตุกได้เหมือนกันหรือว่าหางมันตึงก็เปลี่ยนบูททองเหลืองพอล่าแล้วก็อูริงครับเพื่อไม่ให้น้ำมันไหลออกจากเผาแขนยกครับผมถ้าเปลี่ยนแค่อูริงไม่เปลี่ยนบูทก็น้ำมันก็จะไหลเหมือนเดิมครับไม่จบนะครับก็เปลี่ยนทั้งหมดไปเลยถ้าเผาสึกก็เปลี่ยนเผานะครับก็ถึงจะหายนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการประกอบกันเลยนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับThank you.